สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่กำลังจะเริ่มเล่นนะครับเป็นคำแนะนำคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องการฟาร์มหาชาร์ดนะครับคือช่วงต้นเกมเนี่ยครับเราไม่สามารถจะสู้กับมอนสเตอร์นะครับทีละเยอะๆได้นะครับหรือว่ามอนตัวใหญ่ๆได้นะครับผมจะใช้วิธีการสำรวจแผนที่นะครับเพื่อหากล่องนะครับข้างในกล่องเนี่ยส่วนใหญ่ตามแผนที่นะครับจะมีพวกกำไรข้อมือโบราณนะครับทองคำโบราณซึ่งพ่อค้าเนี่ยเขารับซื้อนะครับและราคาดีด้วยนะครับมันจำเป็นมากนะครับสำหรับช่วงต้นเกมนะครับจริงๆแล้วแทบทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมจะฟาร์มมอนสเตอร์เฉพาะที่ผมต้องการหาอุปกรณ์นะครับไปคราฟอาวุธหรือไปอัปเกรดเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ผมจะหาของเปิดกล่องนะครับส่วนใหญ่ชาร์ดที่ผมได้จะมาจากการสำรวจนะครับอย่างที่2นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือแนะนำให้ทำไซด์เควสนะครับสำรวจโบราณสถานต่างๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำเควสหลักนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้นะครับเควสพวกนี้เนี่ยจะให้ EXP กับเรานะครับแล้วก็สกิลพอยต์นะครับและอีกอย่างที่สำคัญนะครับก็คือไซด์เควสหรือว่าชาเลนจ์ต่างๆนะครับที่เขาให้เราทำนะครับส่วนใหญ่นะครับปลายทางจะเป็นอาวุธระดับตำนานหรือไม่ก็เป็นชุดเกราะระดับตำนานครับผมต่อมาอย่างที่3ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องสกิลนะครับว่าเราจะมีพออัพหรือเปล่านะครับมันมีพอครับถ้าเราทำเควสไซด์เควสเควสลองเลเวลตันทุกสิ่งอย่างนะครับยังไงก็เหลือครับสกิลพอยต์นะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะมีไม่พอนะครับอัพในสิ่งที่เราต้องการนะครับมีพอแน่นอนครับผมต่อมาอย่างที่4นะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการหาจักรกลขั้นสูงสุดนะครับเราจะพบเจอได้นะครับในเวลากลางคืนนะครับถ้าเป็นกลางวันอยู่นะครับให้เราไปที่แคมป์นะครับที่มีที่พักนะครับจากนั้นให้เรานั่งนะครับแล้วก็เลื่อนเวลาไปกลางคืนครับจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมนะครับที่เราต้องการจะเจอจากคนขั้นสูงสุดชนิดที่เราต้องการนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือขายคอยนะครับที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับออกไปบ้างนะครับเราจะได้เอาชาร์ดมาใช้ทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้งานครับขายดีกว่าครับผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการจับปลานะครับเกมนี้นะครับการจับปลานะครับมันจะง่ายๆดื้อๆแบบนี้ครับแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็คือว่ายไปจับครับคือผมก็ยืนยิงอยู่บนโขดหินเนี่ยเป็นชั่วโมงครับไม่ได้ครับสุดท้ายว่ายไปจับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ